ฤดูกาลล่าสุดเจ้าของดีกรีแชมป์3สมัยนะครับต้อนรับการมาเยือนของอาคันตุกะจากแดนโสมขาวเกาหลีใต้นั่นก็คือทีมอียองนำนั่นเองนะครับครับการแข่งขันนั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้าน SCG มทอ7อยู่ในชุดเทาดำนะครับเปิดลูกนี้มาเอาละครับหาจังหวะเปิดได้ไหมเอาแล้วก็ปล่อยให้ยิงโอ้โหลูกนี้ทางซึงโจครับสอดขึ้นมายิงได้สวยแต่ว่ายิงโอ้ระวังหน่อยนะครับแล้วก็จังหวะนี้เปาโลแรงเจอร์ก็ได้ยิงเหมือนกันโอ้โหตอบโต้ได้ทันควันนะครับ SCG มทอยูไนเต็ดต่อนะครับอันนั้นโอ้เปิดมาลูกนี้ล้ำหน้าไหมไม่ล้ำด้วยแล้วหาจังหวะอยู่ยิงลูกนี้ไปติดกวินโอ้โหเอาอีกทีไหมหาจังหวะยิงได้โอ้โหกินทันยังได้อยู่ไหมครับยังมาอยู่โอ้โหบอลอยู่ที่ทางซึงโจของทางสลาวุฒิมาสุกพาบอลขึ้นไปเองคนเดียวจังหวะนี้มีสเตินขวางหน้าอยู่เปิดด้วยขวาเข้ามาโอ้โหเปาโลแรงเจ้ายิงซ้ำไปอีกทีนึงแต่เบาเกินไปและทิศทางไม่ได้ไม่มีตัวเข้ามาด้วยนะครับโอ้โหเก็บบอลมาได้ครับทางฝั่งของ SG มันต้องเจ็ดลองยิงดูครับปานน้ำโชว์อ้าวแล้วลูกนี้เข้าไหมโอ้ไม่เข้าครับโอ้บอลมันชนเสาแล้วมันเข้ามือของทางแบงค์ฮัดูจังหวะการยิงปานน้ำโชว์มันฉลับนะครับน่าจะฉลับหรือโดนบังด้วยนิดนึงแต่ว่าบอลมาอยู่ที่ทางชอยองจุนเปิดมาแล้วก็ได้โอกาสโอ้โหยิงไปติดทวินครับโอ้โหลูกนี้ถือว่ายิงได้ดีนะครับทางทีมอินฮันเอาละครับมาริโอยูรอฟสกี้จุดพลุขึ้นไปข้างหน้าเลยแม่นด้วยนะครับเอาละครับสลาวุธสลาวุธใช้ความเร็วยังไงชิปต่อมาจะให้ปั๊กน้ำโชว์ปั๊กน้ำโชว์ได้บอลแล้วก็ลูกนี้ยิงโอ้โหหลุดกรอบออกไปยังเหนือเชือกโอ้โหลูกนี้น่าจะเป็นประตูอย่างยิ่งมีโอกาสมีพื้นที่มีเวลานะครับเปิดเข้าไปครับคิมยองมัมอู้แล้วลูกนี้สเตินโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0โอ้โหกวินนี่ผวาไปแล้วนะครับแต่ว่าโดนซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเป็นหมายเลข20เซอร์ติโนวิชสเตินครับเป็นลูกสูตรนะครับเปิดมา20นะครับเซอร์เทนเซอร์ติโนวิชผมไม่โดนก่อนนะครับทางด้านของคิมอินฮานแต่ว่ายังมีครับเนี่ยครับนภัทรครับปล่อยให้กับศิวกรศิวกรลองชิปดูโอ้โหลูกนี้ชนเสาโอ้โหแม่จริงกับยูรอสกี้ดันโยให้มาจักรพันธ์ต่อสวยครับปิยพลเปิดเข้ามายูรอสกี้ยิงด้วยซ้ายโอ้โหไม่ตรงครับโอ้แต่ตอนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมและจบด้วยการยิงนะครับแย่งไปได้เอาแล้วครับตอนนี้เมืองทองจะทำยังไงไหลเข้ามาตรงกลางแล้วก็ณภัทรทำลงสุภกรยิงโอ้โหก็ยิงลูกนี้น่าปิดหวังจริงๆครับตอบนะครับจูนินโยเปิดด้วยสายโค้งเข้ามาแล้วก็ลูกนี้โอ้โหหลุดเปลี่ยนออกข้างเสาอย่างเหลือเชื่อครับโอ้โหไม่เข้าครับลูกนี้ผู้รักษาประตูนี่จะได้ยืนมองแล้วลาการแข่งขันนะครับก็เป็นทางคียองนำครับบุกมาเอาชนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้1ประตูต่อ0ก็เป็นประตูชัยนะครับของเซอร์ทิโนวิชเกิร์นนะครับที่ยิงเข้าไปในช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรกก็คงต้องไปปรับแก้ไขกันใหม่นะสำหรับลูกทีมของยอก้าสำหรับวิซ่ายกคัด